สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนแปลงบ้านสไตล์ traditional Japan นะคะให้กลายเป็นสไตล์ตึกแถวนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ยูนิตด้วยกันนะคะก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นสมัยใหม่เนาะโดยวันนี้จะรีวิวโดยคุณสตางค์สล็อตที่นอนหลับอยู่นะคะตัว inspiration เนี่ยเราเอามาจากโซนเมืองหนึ่งของใน Snowy Escape นะคะเป็นเมืองที่มี community mall เนาะแล้วก็จะเป็นบ้านสไตล์เป็นตึกนะค่อนข้างใหม่ขึ้นมานะคะโดยที่ reference เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะคะเอามาจาก Pinterest นะคะตามภาพที่เราจะขึ้นให้เลยนะโดยที่ที่ดินนี้เนี่ยมีขนาดเพียงแค่20คูณ15เท่านั้นเองนะคะแต่เราจะสร้างให้ออกมาเป็นเหมือนเป็นบ้าน3หลังติดกันนะคะเป็นบ้าน3หลัง3สไตล์นั่นเองนะคะโดยตัว EP นี้นะคะก็จะเป็นซีรีส์แรกของบ้านสไตล์ตึกแถวของญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามันมีบ้าน3หลังอะเนาะก็คือถ้าจะสร้างเป็นคลิปเดียวเลยเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาตัดนานมากอะทุกคนเราก็เลยโอเคเดี๋ยวแบ่งสร้างเป็น3 EP นะคะ EP แรกก็จะสร้างเป็นเชลของบ้านนะแล้วก็จะตกแต่งในโซนของยูนิตแรกนะคะที่จะเป็นยูนิตที่เป็นเหมือนร้านขายของนะคะอยู่ตรงมุมของตึกนะส่วน EP ที่2เนี่ยก็จะสร้างบ้านตรงกลางนะคะก็จะเป็นอีกสไตล์นึงที่ไม่เหมือนกันนะคะ EP สุดท้ายเนี่ยก็จะมาสร้างบ้านในโซนอีกข้างนึงนะคะซึ่งจะเป็นบ้านสไตล์แบบครอบครัวนะคะอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกนะคะในบ้านหลังเล็กๆนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็รอติดตามได้นะคะอันนี้ก็จะมาพูดในถึงของการสร้างกันบ้างนะคะอันนี้เราก็เริ่มทำการขึ้นเชลแล้วเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นนะคะแล้วก็ทำการเลือกหลังคานะคะซึ่งหลังคาเนี่ยก็จะเป็นของภาค Snowy Escape เหมือนเดิมนะมันก็จะเป็นหลังคาลอนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะอีกตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาเหมือนสังกะสีเรียบๆนะคะเหมาะสำหรับการมาทำบ้านตึกมากเลยนะเราก็จะทำการจัดแต่งนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็เก็บรายละเอียดนิดนึงพอดีเลือกรั้วแล้วรั้วมันทะลุออกไปเนาะก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะแพลนว่าจะเป็นบ้านสีแบบตึกปูนๆนิดนึงนะคะตัดด้วยอิฐนะคะสลับกันนะในโซนหลังแรกเนี่ยเราจะทำออกมาเป็นรูปแบบสไตล์มูจินะคะจะพยายามทำแบบมินิมอลที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้แต่ว่าก็อาจจะมีความรกนิดนึงตามสไตล์เราเนาะแล้วก็เลือกสีบ้านเนี่ยก็คือเป็นสีโทนปูนปูนนะน่าจะใช้ของภาคเบสเกมธรรมดาเลยนะคะก็จะมีตัวแผ่นแนลไม้สีขาวที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นของภาคบุกนุกคิสนะคะซึ่งบุกนุกคิสเนี่ยบอกเลยว่าเราใช้คุ้มมากหลังจากที่ซื้อมาก็คือใช้ทุกหลังนะเฟอร์นิเจอร์เขาดีมากเดี๋ยวถ้าว่างๆเราจะมาทำการรีวิวคิสที่เรามีนะคะเป็นคิสที่เราแบบตั้งใจเลือกมากนะว่าแต่ละคิสเนี่ยดียังไงมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเนาะตรงนี้ก็จะมาเริ่มตกแต่งใส่ดีเทลเสานะคะเสานี้เนี่ยเป็นของเบสเกมนะคะซึ่งก็จะมีดีเทลเหมือนแบบตัดเป็นร่องปูนอย่างนี้เนาะพอใส่ออกมาเราก็จะทำให้บ้านเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็เราเนี่ยจะทำเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะเหมือนเป็นกระถางเล็กๆที่ก่อขึ้นมาเองก็จะใช้ตัว half wall นะคะมาทำเป็นกระถางเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการยกพื้นขึ้นมานะคะให้สำหรับวางต้นไม้ได้แล้วก็ปูพื้นด้วยหญ้านะคะเป็นเสมือนว่าเรามีหญ้าจริงๆอยู่ในช่องนี้นะหลังจากนั้นก็เอาต้นไม้มาใส่นะคะมาตกแต่งเลยแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะ high school year ต้องเข้าอีกแล้วนะคะเป็นไม้ที่พันกับตัวต้นไม้นะคะเหมือนไม้เลื้อยกำลังเลื้อยขึ้นไปเนาะแล้วก็ตัวหน้าต่างเนี่ยเราใช้ของผ้าอีโคไลฟ์สไตล์นะคะก็จะมีสีที่เป็นสีขาวๆครีมๆเนี่ยสไตล์แบบว่ามูจิมูใจนะคะในบ้านหลังแรกนะคะส่วนหลังที่2เนี่ยเราก็จะทำให้เป็นสไตล์เข้มๆหน่อยเหมือนหนุ่มโสดนะคะที่อยู่ในบ้านหลังเล็กๆนะคะตรงกลางหลังนี้ซึ่งขนาดเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเล็กมากนะทุกคนพยายามจัดยัดทุกอย่างเข้าไปนะในบ้านหลังที่2เนาะเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันใน EP ที่2นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยบ้านหลังแรกเนี่ยมีพื้นที่อยู่เนาะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราทำระเบียงหลังบ้านด้วยดีกว่านะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยวิวค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ข้างๆบ้านเนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะให้คนมาแฮงเอาเนาะก็เราก็จะทำระเบียงเอาไว้สอดส่องผู้คนนิดนึงนะส่วนตรงนี้นะเราก็ใช้ตัวหลังคาที่มากับภาค Snowy Escape เหมือนกันนะคะมาใส่เป็นดีเทลตรงหน้าต่างอีกทีนึงนะคะส
ส่วนบ้านอีกหลังนึงเนี่ยก็จะใช้ประตูของภาค High School Year นะคะมันก็จะมีความเป็นไม้ตัดกับกระจกจริงๆก็แอบเหมือนประตูห้องเรียนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามาใส่ก็รู้สึกว่าสีมันไปในแนวทางเดียวกันก็เลยเลือกเป็นอันนี้นะหน้าต่างก็ของ High School Year เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นตัวประตูที่เป็นประตูกระจกนะคะแล้วก็จะใช้ของภาคDream Home Decorator นะคะซึ่งภาคนี้เนี่ยก็ป้ายยาเหมือนกันนะทุกคนใครที่แบบสไตล์สร้างบ้านอย่างเงี้ยเป็นสายสร้างเนี่ยก็ภาคนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องมีทุกคนนะคะเพราะว่ามันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเริ่มแล้วนะคะส่วนร้านค้านะแล้วก็ทำใส่ยังไงใส่กันสาดนิดนึงให้ดูว่าเออฉันเป็นร้านค้านะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นใส่เทเรนเพนนะคะเป็นสีเดิมของบ้านหลังเดิมเมื่อกี้นี้นะคะก็ใส่มันให้เต็มไปเลยนะคะทีเดียวเนาะหลังจากนั้นก็ออกมาตกแต่งได้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็แอบใส่ต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ใส่จักรยานเออมันดูเข้ากันมากนะคะจักรยานที่มาจากภาค Discover University นะคะใส่ธงรูปปลายอย่างเงี้ยก็คือใส่ปุ๊บญี่ปุ่นปั๊บเหมือนกันนะคะแล้วก็บ้านหลังที่2ก็แอบตกแต่งใส่ต้นไม้หลังที่3ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยหลังจากนั้นเราก็แบ่งชิลบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาดูว่ามียังไงบ้างนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับเป็นร้านขายของเนาะส่วนอีกข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยก็จะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะบ้านแรกก็จะเป็นสไตล์มุจินะส่วนบ้านหลังที่2ก็จะเป็นเล็กๆนะก็จะมีประมาณนี้นะคะหลังที่3ก็เหมือนกันหลังที่3ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมีการแบ่งเลเยอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็มีทั้งหมด2ห้องนอนนะคะเดี๋ยวตามกันดูใน EP 2 3อีกทีนึงนะคะเริ่มเลยนะคะเราเริ่มมาทำบ้านหลังแรกกันดีกว่านะคะบ้านหลังแรกก็จะเป็นร้านขายของแบบว่าเหมือนฟิลโชห่วยอะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่มากับภาค Snowy Escape เหมือนกันนะคะเหมือนแบบเออมันมีความแบบญี่ปุ่นขายของมากเลยนะคะแล้วก็เอามาใส่หมดเนาะแล้วก็ใส่เคาน์เตอร์ไว้สำหรับคิดตังค์นะซึ่งจริงๆก็อาจจะใช้การไม่ได้ทุกคนเป็นการตกแต่งเฉยๆนะคะตัวเคาน์เตอร์คิดตังค์เนี่ยมากับภาค Get to Cater ไม่ใช่สิภาค Get to Work ไงที่มันมีแบบร้านขายของเนี่ยนะคะก็แอบใส่เป็นดีเทลเฉยๆนะอาจจะใช้งานจริงไม่ได้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเค้กเก็บขนมอะไรอย่างงี้นะก็มโนกันไปนะอันนี้ก็มาจากภาค Get to Work เหมือนกันนะคะเป็นเหมือนร้านขายของเนาะแล้วก็จะทำการใส่พวกของตกแต่งตัวนี้ก็จะเป็นโซนแบบเหมือนไมโครเวฟนะคะเหมือนที่ชงชาเหมือนร้านขายของทั่วไปที่เราเคยเห็นนะคะก็จะมีสำหรับที่อุ่นอาหารประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการตกแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะแอบใส่ไมโครเวฟเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงชั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์ของ Snowy Escape นะคะมันก็จะมีชั้นข้างล่างแล้วก็แอบใส่เครื่องปรุงอย่างเงี้ยเผื่อคนมาซื้อของไปเวฟแล้วมันเค็มไม่พอนะคะก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปอีกนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของนะคะของ Get to Work เหมือนกันนะคะเอาไว้สำหรับเหมือนขายหนังสืออย่างงี้เนาะเหมือนร้านขายของทั่วไปนะคะแล้วก็ใช้เชลของภาคHome Shape Puzzle นะคะที่มันจะแอบมีไฟอยู่ข้างล่างนิดนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งของใส่ของเข้าไปให้เต็มๆไปเลยนะคะเหมือนแบบว่ามีคนใช้งานจริงๆนะแล้วก็ใส่ต้นไม้นิดหน่อยแล้วก็ใส่ตัวชื่อร้านนิดนึงอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะก็มาจากภาค Get to Work เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็ทำการใส่ชั้นวางของอีกทีนึงนะคะตรงนี้ก็ใช้ของ Home Shape Puzzle เหมือนกันนะคะมาวางของแล้วก็เดี๋ยวเราจะ DIY ตัวชั้นให้มีความมูจินิดหน่อยนะคะโดยการใช้พันแนลไม้ของภาค Eco Lifestyle นะคะมาวางแบบนี้นะคะมันก็จะเหมือนเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะที่มีไม้อยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นเชลออกมานะแล้วก็ทำการวางของเข้าไปนะคะก็จะเป็นของซ้ำๆไงฟิลสไตล์ร้านขายของเงี้ยก็จะมีของแบบเดียวกันวางซ้ำๆลงไปนะคะก็ใช้เชลของตัว Dream Home Decorator นะคะมาเป็นตัวเทียบทำให้ของมันวางอยู่ในระนาบเดียวกันเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการตกแต่งเชลขายของนะคะก็เหมือนเดิมนะก็เอาของแบบคล้ายๆกันนะมันจะเป็นของกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยให้เราแบบเวลาเรามาจ่ายตังค์เราก็จะซื้อกลับบ้านไปด้วยนะคะของเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะแล้วก็มาวางนะแล้วก็ตกแต่งด้วยเป็นแบบเอกสารเหมือนเป็นสมุดบัญชีของร้านนะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนไฟนะคะซึ่งไฟแล้วก็เหมือนเดิมนะ Snowy Escape เป็นไฟที่สวยนะคะแล้วก็ใช้ได้หลายสไตล์เหมือนกันนะออกมาก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะ
อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของภายนอกก็จะเป็นร้านที่มีของอย่างมากมายเนาะมีตู้ใส่ทั้งของเย็นของร้อนนะคะมีโซนไมโครเวฟให้อุ่นอาหารได้นะคะแล้วก็มีโซนขายของเก็บของอย่างเงี้ยเป็นชั้นวางตัวนี้ก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ความพิเศษของร้านเนี่ยเรานะคะมีห้องน้ำนะที่สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยถ้าปวดเข้าห้องน้ำเนี่ยสามารถเข้าได้นะคะเราเป็นคนใจดีนะคะถึงบ้านเราจะเล็กนะเราก็ยังใส่ห้องน้ำให้นะคะให้ลูกค้าได้ใช้นะก็จะเป็นห้องน้ำแบบเล็กๆมีแค่โถฉี่แล้วก็ตัวที่ล้างมือเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนไฟตัวดีตัวเดิมของเบสเกมนะคะซึ่งเป็นไฟที่ทำให้ห้องน้ำมันดูสีแบบละมุนมากขึ้นนะคะถัดเข้ามาแล้วนะคะเราจะมาทำการสร้างบริเวณที่อยู่อาศัยบ้างนะคะตรงนี้ก็แผนว่าจะทำเป็นห้องครัวนะห้องครัวก็จะอยู่ชั้น1นะคะจะได้แบบไม่ส่งกลิ่นไปห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้ก็ใช้ตัวเคาน์เตอร์ของภาคเดิมเลยนะคะมันก็ดูมูจิมากอย่างที่เราบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วนะว่านอกจากสีเข้มที่เขามีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสีอ่อนที่ใช้แล้วมีความสไตล์มูจิมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตู้เย็นหรือว่าพวกของเคาน์เตอร์ตกแต่งนะคะแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยไม้เนี่ยเป็นของเบสเกมทุกคนเป็นไม้ที่เราใช้บ่อยมากนะก็ใครที่ชอบแต่งบ้านสไตล์นี้นะคะลองทำเป็นแบบว่าผนังฝั่งนึงเป็นแผ่นเนลไม้นะคะมันก็จะทำให้บ้านดูมีอะไรมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ทำการตกแต่งเชลเหมือนเดิมนะคะทำตามสไตล์เดิมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่โต๊ะกินข้าวนะคะตอนแรกเราแพลนว่าจะใส่ไว้4ที่เนาะให้แบบมีที่กินข้าวกว้างๆนั่งกินสบายๆนะคะแต่ยังไงเราต้องมาดูนะคะตอนเทสบ้านนะคะว่าชาวซิมนี่นอกจากเปิดตู้เย็นไม่ได้แล้วนะคะก็เข้าบ้านไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนภายหลังนะคะตอนนี้เราก็ตกแต่งทางเข้าบ้านเล็กๆน้อยๆนะใส่รูปใส่ต้นไม้ดอกไม้นะคะส่วนพื้นที่ใต้บันไดเนี่ยมันว่างเนาะเราก็จะทำการใส่ของเข้าไปเลยเนื่องจากบ้านเล็กอะนะไม่มีที่เก็บของก็จะเป็นเหมือนฟิลกล่องรองเท้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีตัวตะกร้าหวายที่เป็นของเบสเกมนะคะที่น่ารักมากสีขาวอย่างเงี้ยวางใส่นะแล้วก็อีกมุมนึงก็จะเป็นตัวชั้นวางรองเท้านะคะเวลาเข้ามาก็ถอดรองเท้าได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็นที่แขวนเสื้อผ้าไว้โอเคออกมาก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะจริงๆเราชอบแบบนี้มากนะคะแต่เนื่องจากมันใช้งานไม่ได้นะทุกคนเราก็เลยทำการต้องเปลี่ยนโต๊ะอาหารนะคะชาวซิมก็คือว่าเดินไม่ได้จ้าติดเก้าอี้จ้าก็เลยโอเคเปลี่ยนโต๊ะก็ได้นะคะก็จะเป็นโต๊ะสไตล์มูจิมินิมอลเหมือนเดิมนะคะของ Snowy Escape นะคะแล้วก็ใช้พรมของเขาที่มีความอื้องๆนะทุกคนเนี่ยจะชอบใช้พรมนี้กันมากนะมันจะเป็นพรมที่นุ่มฟูแล้วก็ยึกยือนะคะเวลาถ่ายออกมาก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะทุกคนก็ทำการเปลี่ยนไฟนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเปิดตู้เย็นอีกทีนึงนะว่าสามารถเปิดได้ไหมนะคะหลังจากเราทำการเปลี่ยนโต๊ะแล้วนะคะโอเคน้องสตางค์สล็อตเนี่ยก็เปิดตู้ได้นะคะเราก็เลยทำการมาสร้างชั้น2ต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนโถงบันไดเนี่ยคิดว่าจะไม่ได้ตกแต่งอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างแคบนะคะก็ให้ชาวซิมเดินได้อย่างสบายนิดนึงค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะเราก็ใช้ตัวฝักบัวของภาค Snowy Escape นะคะซึ่งมันใช้งานได้นะทุกคนมันสามารถวางในเลเยอร์แบบนี้ได้นะคะชาวซิมสามารถเปิดประตูอาบน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำได้ปกติเลยนะคะอันนี้ก็เหมาะมากนะคะสำหรับการสร้างบ้านหลังเล็กๆเนาะที่ต้องการห้องน้ำแค่2คูณ2เท่านั้นเองนะคะเปลี่ยนไฟเหมือนเดิมนะแล้วก็มาในโซนหน้าบ้านนะคะโซนตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำเป็นที่ดูทีวีนะซึ่งสีของโซฟาเนี่ยคือมันสวยมากเลยจริงๆมันควรจะเป็นสีขาวไม้เนาะแต่เรารู้สึกว่าถ้ามีสีเขียวมาตัดมันก็จะมีความแบบละมุนพาสเทลน่ารักมากขึ้นนะคะก็เลยใช้เป็นโซฟาอันนี้น่าจะเป็นของไฮสคูลเยียนะคะแล้วก็ใช้ตัวเชลวางของเนี่ยจะเป็นของภาคอีโคไลฟ์สไตล์นะคะมันก็จะเป็นเล็กๆเรียบๆนะคะแล้วก็ทำการจับของตกแต่งทุกอย่างนะคะยัดลงไปนะคะเหมือนเดิมค่ะคิดไม่ออกนะคะเอาหนังสือมาไว้ก่อนแล้วก็ใส่เทียนนิดหน่อยนะคะเพิ่มความอโรมาโทเรพีเหมือนเดิมนะคะส่วนมุมนี้ก็จะใส่เป็นถาดน้ำของภาคอีโคไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมนะคะเหมือนฟิลห้องรับแขกจริงๆนะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำเป็นเหมือนเชลวางของนะคะ DIY ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ
DIY ก็ใช้ของ Home Shape Puzzle เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่อะไรนะคะเพิ่งซื้อช่วงนี้มันกำลังลดราคาถูกไหมเราก็เลยซื้อไปเลยค่ะซึ่งพอซื้อปุ๊บก็คือใช้แบบจุกๆเลยนะของเขาสวยจริงๆนะคะภาคนี้เราก็แอบเสียดายเหมือนกันว่าทำไมเราไม่ซื้อแต่แรกนะคะก็มาซื้อตอนสุดท้ายนะคะพอใช้จริงแล้วก็ได้ใช้บ่อยนะคะถัดมาในโซนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ใต้บันไดเนาะแล้วก็จะทำการใส่ชั้นวางของนะเป็นแบบว่าเนี่ยชั้นของอะไรดีมโฮมเดคอเรเตอร์ไงพอวางเสร็จแล้วก็มีสีที่แบบอ่อนสไตล์มูจิมากเลยนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้ส่วนมุมนี้เนี่ยมันว่างนะเราก็เลยคิดว่าห้องนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์เลยนะคะก็เลยทำการเหมือนเดิมเลยนะทำ DIY ชั้นวางคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะคะก็ใช้เป็นเชลส์นะคะมาสำหรับวางคอมพิวเตอร์นะคะให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำโต๊ะอีกที่นึงเอาไว้แบบทำงานนะก็เปลี่ยนเก้าอี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากบ้านมันแคบเนาะแล้วก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความแบบดูเรียวๆนิดนึงก็จะทำให้บ้านมันดูไม่แน่นเกินไปนะแล้วก็ตกแต่งเหมือนเดิมนะคะเอาต้นไม้ดอกไม้เอาเหมือนเดิมเนาะอะไรสมุดหนังสือนะคะวางใส่แล้วก็ตรงนี้ก็ใส่คล็อกบอร์ดเหมือนเป็นแบบฟิลว่าเราต้องซื้อของอะไรเข้าบ้านบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยลืมนะคะลืมใส่กล่องปิดบังความผิดพลาดนะเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังตอนเทสบ้านอีกทีนึงนะคะส่วนมุมข้างในห้องนั่งเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เป็นฟิลแบบฟิลกู๊ดมากเลยนะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นระเบียงที่เราบอกที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำเป็นที่วาดภาพนะคะดูวิวดูคนไปแล้วก็วาดภาพไปนะคะเป็นมุมเล็กๆแบบนี้นะถัดมาเนี่ยชั้นสุดท้ายเป็นชั้น3ก็จะเป็นโซนห้องพักอาศัยนะคะก็ขึ้นมาตรงนี้เป็น landing area ก็คือเล็กค่ะก็ใส่ได้แค่ต้นไม้1ต้นนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยไม้ของ Eco Lifestyle นิดหน่อยนะคะในห้องนอนเนี่ยก็ใช้เตียงของอะไรดีมโฮมเดคอเรเตอร์นะคะเหมือนเดิมมีความสไตล์มูจิเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นไฟที่แบบห้อยลงมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นมีต้นไม้ด้วยเนาะอันนี้จะเป็นของภาค Booming Room Kiss นะคะอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะแล้วก็ตกแต่งเป็นโซนแต่งตัวนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของตัว High School อันนี้บอกเลยว่าใช้บ่อยนะแล้วก็เก้าอี้ของตัว Dream Home Decorator นะคะแล้วก็ใส่รูปภาพนิดหน่อยนะให้มันมีความเป็นญี่ปุ่นยิ่งใจนะคะเป็นบ้านญี่ปุ่นก็ต้องใส่แบบภาพญี่ปุ่นนะคะออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะคือแบบน่ารักมากอยากเข้าไปนอนมากเลยนะคะตรงนี้นะสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปเปลี่ยนไฟนะแล้วเราก็จะมาทำการตกแต่งระเบียงกันบ้างนะคะซึ่งระเบียงไม่มีอะไรมากเราจะทำเป็นโซนปลูกต้นไม้นะก็จะเป็นต้นไม้ในแนวตั้งนะเนื่องจากบ้านเราค่อนข้างเล็กเนาะเราก็ใส่กระถางต้นไม้แนวนอนเผื่อไว้เล็กน้อยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยเราก็จะต้นไม้มาใส่นะคะแล้วก็ใส่ของตกแต่งนิดหน่อยนะก็เปลี่ยนไฟนะคะแล้วก็ลองเช็คช่วงกลางคืนดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือ mood and tone ดีมากเป็นร้านค้าที่เปิดไฟสว่างไสวต้อนรับคนนะคะในกลางวันก็จะเป็นประมาณนี้นะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย